เรื่องเหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบอชัคระเปรตตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตถูกไฟไหม้ในสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระ กับพระรักณะเถระลงจากเขาคิจกูดรพระมหาโมคคลานเถระได้เห็นสัตว์ชื่ออชาชคระเปรตประมาณ25หโยดด้วยจักสุทิปเปเลวไฟตั้งขึ้นแต่ศีรษะของเปรตนั้นลามถึงหางตั้งขึ้นแต่หางลามถึงศีรษะตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัว พระเถระครั้นเห็นเปรตนั้นแล้วจึงยิ้มพระลัคณะเถระได้ถามเหตุแห่งการยิม้มพระเถระก็ตอบว่าผู้มีอายุการนี้ไม่ใช่การพยากรณ์ปัญหานี้ท่านค่อยถามผมในสำนักพระศาสดาเถิดพระเถระทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครห์ ในการไปยังสำนักพระศาสดาพระลักษณะเถระได้ถามท่านพระมหาโมคคัลลานะอีกท่านจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งในที่นั้นอัตภาพของมันชื่อว่ามีรูปอย่างนี้ครั้นผมเห็นมันแล้วจึงได้ยิ้มก็ด้วยความคิดว่า อัตภาพเห็นปานนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาก็เคยทรงเห็นเปรตนั้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักสุขอยู่หนอทรงรับรองถ้อยคำของพระเทระแล้วจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเปรตนั่นแม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมันทัสถานเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคิดเห็นว่าก็แลชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อของคนเหล่านั้นพึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เกื้อกูลมิได้บัดนี้เราได้โมฆลานะ เป็นพยานแล้วจึงพูดได้ภิกษุทั้งหลายทูลถามบูรพากรรมของเปรตนั้นแล้วจึงทรงพยากรณ์ว่าบูรพากรรมของอัชคระเปรตในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะเศรษฐีชื่อว่าสุมังคละปูพื้นที่ด้วยแผ่นอิดทองคำ ให้สร้างวิหารในที่ประมาณ20อุสภะด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นแล้วให้ทำการฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกันวันหนึ่งท่านเศรษฐีไปสู่สํานักพระาศาสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะทั้งมีเท้าเปื้อคลอนอยู่ในศาลาหลังหนึ่ง ไกลประตูพระนครจึงกล่าวว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื่อนโคลนคงจากเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนแล้วมานอนที่นี้โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าเอาเถอะนะเราจะรู้กรรมที่ควรทำแก่มันดังนี้แล้วก็ผูกอาคาตไว้ เขาได้เผานาของเศรษฐีเจ็ดครั้งตัดเท้าโคทั้งหลายในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งเขาก็ยังไม่อาจดับความแค้นเคืองได้จึงได้ตีสนิทกับคนใช้ของเศรษฐีนั้นแล้วถามว่าอะไรเป็นที่รักของเศรษฐีนายของท่านคนใช้ตอบว่าวัตถุที่เป็นที่รักยิ่งของเศรษฐี คือพระคันทกุดีโจนคิดว่าเอาละเราจะเผาพระคันทักกูดีเพื่อดับความแค้นเคืองของเราเมื่อพระศา,าสดาเสด็จเข้าไปบินธบาตเขาได้ทุบหม้อน้ำสำหรับดื่มและสำหรับใช้แล้วจุดไฟเผาพระคันทกุดีเศรษฐีได้ทราบว่าพระคันทกุดีถูกไฟไหม้จึงรีบเดินมา ได้เห็นพระคันธก,กุดีที่ถูกไฟไหม้หมดก็มิได้ทำความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนทรายได้ปรบมือขนานใหญ่ประชาชนที่ยืนอยู่ใกล้ๆถามท่านเศรษฐีว่านายขอรับเพราะเหตุไรท่านจึงปรบมือในเวลาที่พระคันธก,กุดีซึ่งท่านสละทรัพย์สร้างไว้ถูกไฟไหม้เล่าเศรษฐีตอบว่า พ่อแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าทำกรรมประมาณเท่านี้ชื่อว่าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาซึ่งไฟไม่อาจทำลายได้ข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าเราจะได้สละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาอีกครั้งท่านเศรษฐีสละทรัพย์ประมาณเท่านั้น สร้างพระคันธก,กุฎีอีกได้ถวายแด่พระศาสดาซึ่งมีภิกษุสองหมื่นรูปเป็นบริวารโจรเห็นกิริยาน,นั้นแล้วคิดว่าถ้าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี่เสียจะไม่อาจทำให้เราหายอับอายได้เอาเถอะเราจะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วจึงซ่อนกริดไว้ในผ้านุ่ง เดินเตร่ไปมาในวิหารอยู่เจ็ดวันก็ไม่ได้โอกาสฝ่ายมหาเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเจ็ดวันถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์เจ็ดครั้งตัดเท้าโคในคอกเจ็ดครั้ง เผาเรือนเจ็ดครั้งบัตรนี้แม้พระคันธกุดีก็จกเป็นเจ้าคนนั้นแหละเผาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินคำนั้นเกิดระทมทุกข์คิดว่าเราทำกรรมอันหนักหนอเมื่อเป็นอย่างนั้นบุรุษนี้ก็มีได้มีความแค้งเคืองในเราผู้ทำผิด ยังกลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราก่อนเสียด้วยเราคิดประทุษร้ายบุรุษนี้ไม่สมควรเลยเทวทันพึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษผู้เห็นปานนี้อดโทษให้ดังนี้แล้วจึงไปหมอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐีกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงกรุณาอดโทษแก่ผมเถิด เศรษฐีถามว่าอะไรกันนี่เขาจึงเรียนว่านายขอรับผมได้กระทําประมาณเท่านี้เท่านี้ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่ผมเถอะเศรษฐีถามกรรมทุกๆุกอย่างกับเขาว่าเจ้าทํากรรมนี้ด้วยนี้ด้วยประมาณเท่านี้แก่เราหรือ เขารับสารภาพว่าขอรับผมทำเราไม่เคยเห็นเจ้าเลยเหตุใรเจ้าจึงโกรธได้ทำอย่างนั้นแก่เราเขาเตือนให้เศรษฐีระลึกถึงคำที่เศรษฐีพูดในวันนั้นแล้วได้บอกว่าผมเกิดความแค้นเคืองขึ้นเพราะเหตุนี้ เศรษฐีระลึกถึงถ้อยคำที่ตนพูดได้แล้วขอให้โจรอดโทษให้ด้วยถ้อยคำว่าเออพ่อเราพูดจริงเจ้าจงอดโทษข้อนั้นแก่เราเถิดแล้วกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดเราอดโทษให้แก่เจ้าละเจ้าจงไปเถิดนายขอรับถ้าท่านอดโทษแกผมไซ ขอจงให้ผมพร้อมทั้งบุตรและภริยาเป็นทาสผู้รับใช้ในเรือนของท่านเถิดแน่พ่อเราอดโทษให้แก่เจ้าแล้วเจ้าจงไปเถิดโจรน,นั้นในการสิ้นอายุบังเกิดแล้วในอเวจีไม่ในอเวจีสิ้นกาลนานในการบัดนี้เกิดเป็นอชัคระเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่เขาคิจกูฏ ด้วยวิบากแห่งกรรมที่ยังเหลือพระศาสดาครั้นตรัสบูรพกรรมของเปรตนั้นอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาคนผ่านทำกรรมอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทำแล้วย่อมเป็นเช่นกับไฟไม่ป่า ด้วยตนของตนเองดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอันคนผ่านทำกรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้สึกบุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุดถูกไฟไหมเพราะกรรมของตนเอง ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องเหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนจบ